ระบายการณ์ปีกระทรวงกสิกรรมบ้านปังหายท้าปีแค่ดำบงมาชนะปีปอนมาเผยปีนี้การเชื่อสำหรับบ้านการนำเชียงยังก็ต่อการติดสารราชเชิดประมาณเชียงสามสับประมาณเต่าในนอกบ้านเมียนการล้างเชียงดับใบเพริ่ยคือนำเมียนการนอมเชียงจากการติดสารตึกดาวและจำนวนห้าสับใบประเทศนอกบ้านขนมนู่นบ้านคือตาประเทศจันนอแต่ชั่วลมดับเล็กมวยดาได้ได้บ้านเป็นเชียงยังก็ชราเชียงกี้บ้านปีประเทศกัมพูชาน้องปารมาราหดดาวตอดับรำปีหมื่นตอนแต่มีการล้างเชียงดับเพริ่ยจำไหนปารมาหนังก้อน้อมเชิงจะกันบากระตือดาวติดสาเราบันวิ่งบาลูเนียงเมียนจำนวนเชียงดับมวยหมื่นตอนการล้างสายสับรำปีเพริ่ยหนึ่งตือบากระตือการประเทศในขนมดับบานาเซียนเมียนจุดใบหมื่นตอนการล้างจุดปีเพริ่ยพังได้ตนเต็มนั่นนี่บักการนำเชิงยังก็การล้างนี่เนี่ยจุดเดียงกับบ้านเลือกล้างอ่ะปีบักตนเต็มนั่นก็บักนำเชิงยังก็การล้างเนี่ยจุดเดียงกับบ้านเลือกล้างปีปัญหาบุญจำนวนได้ไปใส่นี่กำปองจุบมาปัญหาประชมมาคลังนะได้กรมการเงินสาปรมีนดิจิทัลแคมบอนวิสลุมอัดเรื่องนี้โดยต่อตอนนี้บักจุดวิ่งดำนาคาในการนำเชิงยังก็กัมพูชีตะการตีพซาอันตรายจิตนี่ได้โลกลนเจงอาเกะเลขาธิการสหปอนเซอร์องค์กรกัมพูชีกาลปีเปทไมทไมนี้บานกอดสมกอดโดยชนะแท้ดำเนินการนอมเจงองค์กรระบบกัมพูชีในชนะปีปอมาภัยปีหากมีเพียบประสาเจียงชนะปีปอมาภัยมวยไฮโปรเตชันนักตาจิตติปสาทมสำหรับนอมเจงองค์กรระบบกัมพูชีบอตัวใบจิบแบบนี้ได้อาเกะเลขาธิการสหปอนเซอร์องค์กรกัมพูชีกับบานบงฮันปีกาปลุยบารมจมพัวปัญหาประชมมวยจำนวนได้บรรทออการเมียนขนมวิสัยนี้โดยเจ็บปัญหาทลายดักจิงจูนนังกาจำนายเลือทลายดามกันแตกปัวโดยเจ็บทลายจีทนำกะเสกแกมกันแตกการลางเจ็ดดามย่องตามระบายแก๊ได้ตัวบานปีเนี่ยนอมเปี้ยกระซูงกะเสกแกมลูกค้าประมาณนังในแซดบานบางแห่งแท้ในระยะเปย์ประมาณปีแค่ขนมชนะปีประมาณพายปีกัมพูชีบานนอมเจนยังกอกรบประเพ็ดแต่การตีฟซาอันตรายจีดขนมปริมาณเจียงสามสิบประมาณตันเมียนกำนันเจียงดับใบเพริ่ยบาดเทียบนังระยะเปย์โดยเคลียขนมชนะปีประมาณพายมวยក្នុងនោះប្រទេសចិននៅតែជាទីផ្សារធំជាងគេក្នុងការនាំចេញអង្កររបស់កម្ពុជាដែលមានចំនួន 170,000 តោនមានការកើនឡើង 10% បើប្រៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2021ជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបមានចំនួនជាង 110,000 តោនមានកំណើន 47% និងនាំចេញទៅកាន់តំបន់អាស៊ានមានចំនួន 73,000 តោនមានការកើនឡើង 2%ហើយកម្ពុជាក៏បាននាំចេញអង្ករទៅទិសដៅទ្វីបដទៃទៀតមានបរិមាណសរុបជាង 36,000 តោនមានការថយចុះចំនួន 24% ផងដែរស្របពេលដែលការនាំចេញអង្ករកម្ពុជាកើនឡើងការនាំចេញស្រូវរបស់កម្ពុជានៅរយៈពេល7ខែឆ្នាំ2022ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមឯណោះវិញគឺមានការថយចុះផងដែរពោលគឺកម្ពុជាបាននាំចេញស្រូវទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមមានចំនួន 7 លានតោនក្នុងនោះការនាំចេញមានវិញ្ញាបនបត្រភួបគាអនាម័យមានចំនួនជាង 1,300,000 តោនមានការថយចុះចំនួន 2.75% បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2021គួរបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល7ខែឆ្នាំ2022នេះកម្ពុជាបាននាំចេញកសិផលទៅក្រៅប្រទេសមានបរិមាណសរុបជាង 5,580,000 តោនទៅកាន់ទីដៅ67ប្រទេសគឺមានការកើនឡើងចំនួន 550,000 តោនស្មើនឹង 11% បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2021ដែលទទួលបានត្រឹមតែជាង5លានតោនប៉ុណ្ណោះ